เมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาครับเดอะแรบบิท BGPU ลงสนามอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีนรุ่นอายุไม่เกิน22ปีที่สนามลีโอสเตเดียมครับโดยเกมนี้เจ้าอินชาวัตวิรชาติมิดฟิลด์ดาวรุ่งเดอะแรบบิทออกมายืนยันความมั่นใจครับหลังออกสตาร์ทไป4นัดกดไป3ประตูในศึก M150 แชมเปี้ยนชิพและยังเชื่อมั่นในแทคติกของโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนครับที่จะพาทีมบรรลุเป้าหมายได้อย่างแน่นอนครับก็ในฟอร์มส่วนตัวก็รู้สึกว่าโอเคครับก็มั่นใจมากขึ้นแล้วก็หวังว่าจะทำประตูได้มากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือรู้สึกดีใจที่สามารถพาทีมเก็บ3แต้มได้ต่อเนื่องใน4เกมครับก็ไม่มีครับก็ผมว่าเป็นแทคติกของพี่โอ่งที่จัดไว้ว่าแต่ละเกมใครจะลงไปเล่นแล้วก็เราจะเล่นในแบบไหนในแต่ละเกมนะครับก็เป็นแทคติกของโค้ชแล้วก็เราสามารถทดแทนกันได้อยู่แล้วในทีมครับสำหรับเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีนรุ่นอายุไม่เกิน22ปีครับเจ้าอินออกสตาร์ทเป็น11คนแรกก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายโดยผลการอุ่นเครื่องปรากฏว่า BGPU แพ้ไปอย่างสนุกครับ1-2โดยณัฐชัยศรีสุวรรณทำประตูให้กับ BGPU ออกนำไปก่อน1-0ในนาทีที่49ก่อนที่หยางลี่ยูครับจะมาเหมาคนเดียว2ประตูในนาทีที่81และ90สำหรับศึก M150 Championship นัดต่อไปครับเดอะแรบบิท BGPU จะเปิดสนามลีโอสเตเดียมรับการมาเยือนของหนองบัวพิชยา FC ในวันเสาร์ที่9มีนาคมนี้เวลา18นาฬิกา